ทำไมเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเด็กไม่ค่อยจะฟังเลยเหตุผลหลักเลยครับก็คือผู้ใหญ่สื่อสารไม่เป็นครับ What? สมมติเราเป็นผู้หญิงนะแล้วเราแต่งตัวกระโปรงสั้นเลยกำลังจะออกจากบ้านแล้วพ่อก็หันมาพูดว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนชุดเลยแต่งตัวอย่างเงี้ยล่อผู้ชายไงหลังจากที่เราได้ยินคำนั้นครับเราจะคิดว่าโอ้พ่อเป็นห่วงเราเว้ยเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนกระโปรงดีกว่าหรือเราจะคิดว่าบ่นอะไรนักหนาเนี่ยรำคาญส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบที่สองถูกไหมครับถ้าเรามองในมุมมองของเด็กนะเด็กจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ครับขี้บ่นทำอะไรก็ขัดไปหมดทุกอย่างครับถ้ามองในมุมมองผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็จะพูดว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงนะเราถึงพูดแบบนั้นแต่การสื่อสารนั้นครับมันส่งไปถึงเด็กไหมครับมันไม่ถึงถูกไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเปลี่ยนการสื่อสารครับผมจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยครับแต่ซันจีอยากจะฝากแก่นของมันไว้ก่อนเลยก็คือให้เราครับพูดด้วยความเมตตาครับเวลาเราพูดเนี่ยเราเป็นห่วงเขาถูกไหมครับเราไม่ได้อยากด่าเขาพูดคำพูดไหนก็ได้ครับด้วยความเมตตาสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเมื่อกี้ครับมันไม่ใช่เป็นคำพูดของความเมตตาแต่มันเป็นคำพูดที่อยากให้อีกคนหนึ่งรู้สึกผิดและก็ทำตามสิ่งที่เราต้องการครับฉะนั้นก่อนพูดอะไรกับใครครับให้นึกถึงคำว่าเมตตาก่อนนะ